โอเคแอนน้องควันอันนี้เมย์พาเข้าป่าอันนี้เมย์พาเข้าป่าแม่ฉันต้องไปเปลี่ยนเกือบก่อนนะเกือบแม่กับพี่เมย์ดูเราไปเดินป่าชอบนะชอบสงสัยต้องลุยต้องไปติดฝนในป่าด้วยกันแล้ววันนั้นตลกอ่ะแล้วคือพอเข้าไปถึงปุ๊บฝนตกแล้วตกไปตรงหินก็ใช่คือถึงพอดีไปเวียนไปนี่ไงพี่เพชรแล้วหล่อมากเลยนี่เป็นไงดังอย่างนั้นเราดังดังนะต้องมาใส่พี่เอฟนะช่วงนี้ต้องมาใส่พี่เอฟดังกันนะช่วงเราอ่ะพวกเราดังกันแล้วแม่นี่หลงคนหล่อนะเราอ่ะใช่คือคนมีคุณภาพนี่ที่ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมาเจอกันเป็นไงเป็นไงแม่ขวัญเนี่ยนะผมจะบอกให้นะเป็นคนให้กำลังใจผมช่วงเริ่มทำแม่ว่าแรกๆเลยนะผมเคยเล่าไหมว่าพี่เมย์พี่จูนนี่ต้องโทรมาฝากฝังเลยนะพี่เอฟเพราะดูแลพี่เอฟด้วยเอาถามดูดิอันนี้พูดออกสื่อเลยเขาเป็นห่วงพี่แค่ไหนดูแบบดูแลตัวเองไม่ได้ไงใช่ดูเป็นคนดูแลตัวเองพอดีดูแลแทนภรรยาถึงขั้นภรรยาต้องมาประกบอ่ะเป็นคนดูแลตัวเองไม่ได้ถ้างั้นก็ไม่ได้ขนาดนี้นะสุดยอดอ่ะถ้าไม่ได้นี่นะใช่อันนี้มาสวัสดีครับสวัสดีชุดน่ารักเชียวดีมาเจอกันมาเนี่ยมีเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันมานะมาเจอกันมาพี่อ๋อเป็นไงมีพี่น็อตเนี่ยปวดหัวเลยอ่ะใช่ไหมอ้าวแล้วตัวเองยายบ้านอ้าวเหมือนเดิมดีเอาพี่อ๋อพี่ดอทอันนี้คู่ใส่บาตรต้องใส่บาตรนั่งขนมวันนี้เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวคอยคณะสงฆ์ก่อนเปิดนะเปิดแล้วแต่ที่แม่เจอดีกว่าเรียกแขกก่อนโอเคสวัสดีครับอีกรอบครับอย่าไปทันการสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่คอยคณะสงฆ์ก่อนมาวันนี้ท่านหลวงตามาเอาวันนี้มาปุ๊บนี่คณะทุกแก๊งบุญสายบุญที่ดีมากันเพียบเลยวันนี้คงจะคึกคักหน่อยใส่บาตรตอนเช้าโอ้แต่ช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยนะพระที่วัดป่วยหลายรูปนะครับช่วงนี้ใช่แล้วก็ยิ่งเขายิ่งบอกว่ามีโรคใหม่เข้ามานะที่ต้องระวังไข้หวัดเหรอจำชื่อไม่ได้แต่ว่าคล้ายโควิดนี่แหละคล้ายโควิดลักษณะเดียวกันคล้ายโควิดก็ขอให้ทุกท่านระวังสุขภาพด้วยนะครับยิ่งท่านไหนที่อยู่ในเมืองในอะไรอย่างนี้ผมบอกแล้วใส่หน้ากากไปเลยดีกว่าเซฟกว่าดีได้ไหมระวังด้วยคนในบ้านได้ไหมครับดวงตาเตรียมแล้วดวงตาเตรียมเดินแล้วจอดได้ของเราค่ะเขาเราพี่น้องใส่ก่อนที่ผมใส่เมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วอ๋อพี่จะใส่บาตรเราเอาเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอีกเหรอละแม่เจ้าจ้าดึงไม่เท่าไหร่แล้วแต่เมื่อคืนไม่เคยได้นอนนอนตีหนึ่งขี้ใช่ใช่ทิ้งหมาที่ดูกันคืนเลยโอ้วันนี้จะมีคุยกันมันนะวันนี้เรื่องอะไรอันนี้เหรอเรื่องกำลังเข้าห้องน้ำกันเลยมีคนมาเห็นเก็บเงินจันทร์วันหายไปแล้วก็มาบอกกับเราด้วยว่าในกลุ่มเราเนี่ยเที่ยวงานไม่ได้หยุดก็ไปในแง่คิดที่มุมมองที่เป็นกลางดีนะแต่ว่าเราก็ต้องมีไม่เขาเข้าใจเรื่องที่จะคุยด้วยเราก็ไปคุยตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นเลยตาวันนี้เป็นวันขัดใจเลยนะดีครับหลวงตาเพราะว่ามันบอกน่าสนใจอาจารย์ขาดตั้งวันไปบางทีมันเกิดปลายปูอย่างเงี้ยดีเขาก็พูดเงี้ยหลักฐานคนได้ดีช่วยเขาเกี่ยวกับว่าการตะวันในท้องเบกเนี่ยเอาเรื่องบัญชีเวลาเทศนาธรรมแล้วบูชาธรรมถ้าใครจะไอมาไอใส่หูจากนั้นไม่ออกมาแก้มาไอใส่หูผมอยากงานนั่นแหละงานเริ่มแล้วนะครับเริ่มเท่าไหร่ล่ะแล้วปกติ
เอาเมาเลยจ้ะใช้เงินทำงานจ้าตู้ขายของแล้วขายของแล้วขายของไว้ก่อนเช้าเช้าสรุปเช้านะเช้านะเอาเช้านะโอเคโอเคใช่ไหมรอนะเช้าเลยจนได้โค้งก็ได้เฮ้ยมึงนอนบ้างนะเว้ยจับไม่ได้จับไม่ได้ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านเลยมีไมค์อีกตัวนึงก็อยู่กับพี่เอฟนะครับก็เดี๋ยวเดินไปนิดนึงไมค์มันคงกัดนะครับวันนี้วันพุธที่29นะครับแล้วเดี๋ยวคงจะสิ้นเดือนแล้วบางท่านก็ยังมีเดือนออกแต่วันที่25นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่ธนาคารเองเดือนออก25ท่านออกสิ้นเดือนเลยนะเนี่ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับหามาได้ก็ออกนะครับก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะครับทำงานหาเงินมาก็เป็นอย่างนี้ทุกเดือนทุกวันทุกปีนะครับนะครับสำหรับวิถีชีวิตเนาะได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องจ่ายนะครับชีวิตเราทุกท่านเหมือนกันออกไปหาข้าวให้ลูกกินเนาะยิ่งตรงไหนนะครับมีครอบครัวมีลูกนะครับอย่างนี้โอ้ค่าใช้จ่ายนะเยอะบ้านไทยคุณพูดอะไรของคุณนะคุณน็อตครับครับพี่ชีเอาไม้หน่อยพี่ไม้มาวันนี้ก็เป็นวันพุธที่29พฤศจิกายนโอ้ยนี่น้องอะไรนะน้องอุบลอันนี้อุบลวันนาน้องอุบลวันนากับน้องอะไรวิสาขาวิสาขานี่หลวงตาเขาตั้งชื่อให้อันนี้เอ้ยอุบลวันนาถ้ามีคนก็ชื่ออุบลราชธานีแล้วกันเนี้ย วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลวงตาได้ออกบิณฑบาตนะครับอาทิตย์นึงเราก็จะบิณฑบาตแค่2วันหลวงตาเนาะแต่นอกนั้นก็พระแม่ครูบาอาจารย์ก็จะบิณฑบาตทุกวันนะครับลูกศิษย์ลูกหาได้นิมนต์ไว้อันนี้ร้านภาษีร้านภาษีขายอะไรพี่ฮะเออขายข้าวจี่แล้วมาขายหมูคุณสีนี่จำอะไรได้มากเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ร้านไปเรื่อยเลยดีจะได้แปลกดีได้ใหม่ดีครับนี่ข้าวแกงร้านนี้อร่อยมากพี่สีเคยกินไหมกินทุกวันกินแบบไม่เบื่อเขาสาวสวยกินพ่อลูกสาวสวยเป็นร้านข้าวแกงภาคอีสานที่รสชาติออกไปทางภาคกลางร้านข้าวแกงก็เงียบโอ้โหคุณตะนอมใส่บาทมา200บาทสาธุสาธุเลยเมื่อวานซืนหลวงตาไปบิณฑบาตที่วัดชัยมงคลเป็นยังไงพี่โอ้ญาติธรรมเยอะมากเยอะมากแล้วข้าวของก็เราไม่นำกลับวัดนะไม่ได้นำกลับวัด
ป้าก็ถวายให้กับพระครูเจ้าวาดวัดชัยมงคลซึ่งท่านก็ชุบเลี้ยงเด็กที่ได้โอกาสครอบครัวยากจนทั้งหมด 1,300 คนนะ 1,300 คน 1,300 คนใช่โรงเรียนที่วัดโรงเรียนวัดที่อยู่ในวัดนะใช่วัดชัยมงคลใช่ครับพอหลังจากหลวงตากลับมาวัดป่าวนาวินก็รู้สึกว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยแหละมีไม่ได้ไลฟ์วันหนึ่งเห็นไหมก็มีนี่แหละจริงๆแล้วหลวงตาเนี่ยอึดมากคุณวางไอนะครับไอตอนนี้วัดป่าวนาวินไม่ใช่เป็นพระสมบูรณ์สองอย่างเดียวนะเป็นพระไอด้วยเป็นพระไอโดยครูบาศิษย์เนี่ยเอามาติดมีแข็งแกร่งคือครูบาไปสารไม่เป็นไรเลยยกปูนได้10กระสอบต่อวันทีมงานครูบาปูก็ไม่เป็นไรแล้วจากบิณฑบาตฉันพระทหารเช้าเสร็จเนี่ยทีมงานครูบาปูจะต้องไปทำต่อเติมศาลาสิ้นคิดศาลาสิ้นคิดนะพี่ศาลาสิ้นคิดซึ่งคนที่เคยพูดว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติภาวนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นหลายๆวัดเขาก็ทำนะก็เหมือนอย่างที่พูดเราทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับครูบาฉายท่านพูดบอกว่าพระทำงานมันชั่วนักหนาเลยใช่ไหมครับก็หลังจากภาวนาเรามีเวลาภาวนามันก็มีจริงๆแล้วเนี่ยการภาวนาถ้าเกิดเราไปยึดตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างเดียวแบบมันจะหลงนะใช่ครับจะหลงเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกมาภายนอกบ้างนะครับการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับครับพี่สีเราเดินไปด้วยดีกว่าได้ทางนี้พี่ทางนี้แล้วพระวัดเราเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยก็ต่างคนต่างมีหน้าที่เนาะบางคนก็อย่างครูบาปูเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าของกิจการไม่อยู่พี่สีเอายังไม่ได้เปิดอ่ะมันขาดไกลไปเป็นเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างเห็นไหมนี่อยู่บนขาขาถอดเย็บใส่อยู่บนขาเด้อตอนนี้คือเราถ่ายพี่สีนะไม่พี่สีไปไหนไปด้านหน้าด้านหน้าได้พี่สีไปเยี่ยมไหมคุณพี่ค้าบ้างเหรอไม่อยากเยี่ยมเพราะแต่ละคนมีผัวหมดแล้วเพราะหัวเขาแตะเอาเอาเหรอนั่นคุณนี่น่าจะเป็นโสดทำไมพี่ดูขอบตาแดงขอบคนขอบตาแดงน่าจะเป็นโสดเอาเหรอแต่ถ้ามีผัวแล้วเนี่ยปากจะแดงไหนโอ้ยแดงทั้งแถบเลยเราเล่นหยอกอันนี้เรียกตัวอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรครับหอกิ้งโกงจีดอภาษาขอบอลาวใช่ไหมจะคนลาวเอิ้นกีโปมอ๋อคนลาวเอิ้นกับกีโปมกีโปมจิ้งหรีดนั่นแหละแต่บ้านเราก็เรียกจิ้งโกงระวังพระครับโอ้นี่ขนาดคิดว่าน้อยนะพระวัดเราเนี่ยน่าจะเป็นร้อยแล้วร้อยกว่าเพราะว่าในช่วงข้าพรรษาเนี่ย240รูปช่วงข้าพรรษาเนาะไอ้น็อตระวังหัวนะแตกเลยนะเนี่ยตรงนี้เจาะเข้าไปเลยพี่อมซื้อกับข้าวไปยังป้ากำลังตักโอ้กำลังตักแนะนำร้านนี้หน่อยเป็นร้านกับข้าวถึงแม้จะอยู่ช่องเม็กถึงแม้จะอยู่ภาคอีสานแต่รสชาติออกไปทางภาคกลางนะเพราะว่าป้าเขาไปขายภาคกลางไว้นานมากแล้วอาหารเขาทุกเมนูนี่อร่อยสุดยอดคุณค่ะผมไม่ได้มานานแล้วโอ้ยมีออมด้วยนะมีทุกอย่างเมนูพิเศษนี่คือไก่นึ่งอร่อยเนาะอันนี้หลนเต้าเจี้ยวโอ้โหหลนเต้าเจี้ยวเดี๋ยวนี้ต้อง
ใครมาช่องเม็กช่วงเช้าเข้ามาในตลาดเลยมีร้านเดียวร้านเดียวร้านเดียวที่ทำการอยู่นะจะบอกว่าขายดีจะบอกว่าอร่อยก็มันไม่สมควรพูดเลยหาว่าเราโกหกเพราะมีร้านเดียวแต่จริงอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงถ้าเลย8โมงไปแล้วเก็บร้านแล้วใหม่ป้ายแดงตอนแรกนึกว่าเขาบดพี่สีเผื่อคนไม่กินข้าวกินผลไม้ยังไงทีนี้ใส่ร้านผลไม้ต่อเหรอเอาสิเมื่อวานตะบะแตกไอ้มดเอาขนมจีนมาเลยโซยเลยธรรมดาไม่กินข้าวเย็นมาหลายวันแล้วเนี่ยเอาของหวานด้วยเดี๋ยวของหวานนี่ร้านป้ามดก็มดเหรอครับชื่อทุกวันเลยอ่ะพี่ถึงเมื่อก่อนนี้ไปอยู่กรุงเทพไปเจอหม่ำจกมกไงเป็นไงพี่แล้วก็ย้ายมาขายอยู่ที่ช่องเล็กปากแดงนี้แสดงว่าใช่สิปากแดงนี่มีผัวแล้วโอเคนี่ไงได้ไงอยู่หลังไงฮะพี่อยู่หลังปากแดงนี้แสดงว่าใช่ก็ร้านขนมหวานที่สะอาดถูกหลักอนามัยที่ร้านแบบนี่ขนมหวานแต่ไม่หวานจนเลี่ยนนะครับเพราะเราจะถักหนักไปทางแบบใส่กะทิแบบกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมถ้าเกิดขนมหวานถ้าเกิดกะทิน้อยเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยมันจะเลี่ยนแต่ร้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยสดทุกวันสะอาดทุกวันที่เราขายของสดเพราะว่าเราต้องการเงินสดถูกใช่ไหมถูกต้องครับผมถูกต้องเขาต้องถูกต้องถูกใจเลยร้านนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินสดมีนี่ไหมไอ้ที่ ATK สแกนอะไรวะอันนั้นที่ตรวจใช่อันที่ตรวจเบาหวานไม่ใช่ที่ตรวจโควิดที่สีม่วงแล้วนี่มีที่สแกนเขาไม่ได้เรียก MK เออใช่แต่ฝากไว้หน่อยนะร้านช่องเม็กเนี่ยก็มีร้านใหม่เปิดเร็วๆนี้เฮ้ยร้านไหนร้านโชว์เหนือร้านโชว์เหนือโชว์เหนือสาขาหลักอยู่คูบอนสาขาใหญ่นะสาขาใหญ่อยู่คูบอนอันนี้ใครพี่นี่ใครเออฮ่าละแขนเกร็งหมดแล้วอันนี้ร้อยตำรวจเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วร้อยตำรวจออกออกเองสัมภาษณ์หน่อยพี่สัมภาษณ์หน่อยโอ้โหดูมือเขาด้วยคุณเขาเล่นในใจโอเคพูดแล้วเนี่ยสงสารกูเถอะปล่อยกูเถอะโอเคร้านโชว์เนื้อจากคูบอนนะคูบอนมาปักหลักอยู่ที่ช่องเม็กช่องเม็กไม่รู้เปิดเมื่อไหร่อ่ะแต่เปิดคือเปิดวันแรกแล้วก็ปิดเลยเปิดให้ดูเฉยอะไรอยู่เนี่ยเป็นร้านโชว์เหนือไส้อั่วไส้อั่วเพราะว่าอาหารเหนือเนี่ยถ้าจะขายให้คนอีสานกินต้องไส้อั่วแล้วก็น้ำพริกหนุ่มหมูทอดนะพี่พริกหนุ่มหมูทอดนั่นแหละกินได้หมดชอบกินหมูทอดเนาะของที่ง่ายๆข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไส้อั่วนี่สบายแล้วอยู่ท้องพี่มีสูตรตะไคร้ไก่ทอดนะอยู่เจปอสูตรจะต้องขอสูตรพี่สีนะไอปอเอาเลยมั้ยมั้งมันต้อง5กิโลมั้ง5กิโลกิโลละ5กิโลแล้วก็วันนี้ก็มีญาติธรรมจากขอนแจนเอาพี่ปอเข้ามาพี่ปอเรียกปอป้อไงใช่ไหมสองเดือนหลายเดือนแล้วไม่เจอพี่ป้อสองเดือนค่ะสองเดือนเนาะได้ข่าวว่าวางยาสลบที่บ้านครับเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดูอยู่เดี๋ยวเขารู้เลยเดี๋ยวเขารู้ก็เลยไม่ไรให้เขารู้เถอะให้รู้ว่าเรามาจริงธรรมดาเนาะพี่คมตักบาตรมา1,000ครับพี่ขอพระราชสีเหรออ่าอนุโมทให้หน่อยสาธุขอบคุณด้วยวันนั้นส่งเลขบัญชีให้พี่โอมครับผมพี่คมบอกเอาไปซื้อบุหรี่ให้พี่สีเขาใจดีเนาะอืมก็นี่แหละยัดเรื่อยยัดเราจนเกรงใจอ่ะจนต้องให้โอนก็มีก็มีญาติธรรมมีญาติธรรมนะบอกว่าอยากจะโอนเงินให้พี่สีใช้อันนี้พูดออกสื่อเลยนะอันนี้เรื่องจริงน้องจินมาจากออสเตรเลียพี่จินนะเออน่ารักพี่จินตอนนี้เราก็บอกว่าเอิร์ดไม่ได้พี่ไม่หล่อเล่นเอิร์ดเป็นพยานบอกว่าโอนให้หลวงตาดีกว่าใช่เพราะว่าโอนหลวงตาจะได้มีเงินมาซื้อข้าวให้เรากินแสดงว่าเขาเห็นประโยชน์แล้วพี่ทำอะไรคือที่พี่ก็ไม่ว่าดูถูกเงินเขาหรอกมัน4,000-5,000มันจิ๊บๆอ่ะก็บอกว่า
จีนโอนมาสักพันเหรียญแล้วกันหนักกว่าดีตาพันเหรียญออสเตรเลียแสดงว่าคนต้องเห็นประโยชน์ว่าเราทำอะไรกูมาจ่ายนะก็แล้วแต่คนที่มีปัญญาเนาะก็เหมือนอย่างที่หลวงตาพูดพี่เข้าใจของพี่เองพี่ไม่ได้จำใครมาเลยนะพี่คิดว่าหลวงตานี่คัดกรองคนนะคนที่มาอยู่วัดป่าวนะพี่อินเนี่ย600ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือแม่ชีหรือว่าสังฆลีหรือว่าญาติธรรมเกิดใจไม่แน่วแน่พวกใจน้อยอยู่ไม่ค่อยได้หลงตัวสำคัญตัวอยากมีตัวใจน้อยอยู่ไม่ได้ยังไงพี่ยกตัวอย่างอยากมีตัวเนี่ยคือยังไงคืออยากมีค่าให้คนเห็นอยากแสดงตัวว่ากูได้มีค่าไงแต่ถ้าเกิดว่ามันมองตรงนี้มันจะมองไม่เห็นตัวเองนะมันจะหลงไงจะบังมันจะบังไม่รู้พี่ก็หลงหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่พยายามมันเห็นมาแล้วไงมันเห็นเวลาเรานั่งแล้วมันเห็นเราเห็นคนอื่นแล้วเราก็มาคิดดูว่าเราจะไม่ทำแบบเขาโอ้เขาเรียกอะไรนะโอปนายโกนี่น้อมเข้ามาใส่ตัวคือพอเอาข้างนอกแล้วน้อมมาไอ้จริงไม่รู้สับเราหรอกไม่รู้เขาโอปนายโกที่แกคุยกันธรรมะพี่ยังไม่รู้แกพูดอะไรกันไม่มั่วนั่นแหละคนไม่รู้เขาเลยที่แกพูดเรื่องไงพระโสดาบันเนี่ยแล้วพี่ก็นั่งฟังอยู่เขาคงคิดว่าเราผมก็มีผมแหละรู้เรื่องคนเดียวพี่เอฟไม่รู้พี่เอฟรู้เรื่องก็ไปกันไม่รู้เรื่องภาษาธรรมะภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอะไรพี่ไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่รู้เรื่องพูดมั่วไปอย่างนั้นแหละแล้วก็มานั่งนึกสมัยก่อนพี่ขายเมียพี่เลยยังไงพี่สวดบนห้องพระนี่วันละ2ชั่วโมงโอ้สาธุครับแม่ชีอดีตแม่ชีปอครับไปเสือค่ะสวดละ2ชั่วโมงไม่รู้สวดทำไมสวดแล้วก็เข้าบ่อนพี่ล่ะฮะพี่ฟังสวดแต่พี่กันอยู่หน้าคอมทำอะไรอยู่แมงบอลจัดบอลชุดอยู่จัดชุดจัดสเต็ปอยู่จัดบอลชุดจัดสเต็ปอยู่ถ้า7ชุดเข้าก็ได้โอ้โหหลายหมื่นเลยแหละตอนนั้นเราสนุกกับการจัดบอลชุดมากสเต็ปเด็กนะชอบเล่นบอลชุดนะพี่สีนี่นะพี่ตลกเขาแอบมาเล่าให้ฟังนะเรื่องอะไรอ่ะพี่สีสมัยก่อนนี่แรงมากใช่เป็นคนแรงสุดเลยแหละใจนี่ร้อนเออแถวนี้ว่าหัวแถวตลกอ่ะในประเทศไทยตลกในประเทศไทยไม่ใช่ความดีและความชั่วเลยแหละคือแบบคือกูไม่กลัวมึงอ่ะใครร้องขอกูก็ไม่ยอมขนาดประเภทเนาะทำไมพี่สีได้มาอยู่ที่นี่นะต้องคลายถ้าปล่อยไปข้างนอกอ่ะนะใช่หลวงตาเลยเห็นแล้วก็ดูกับพี่โคมหนึ่งมันเฮ้ยจริงเหรอพี่เอาจริงหน่อยทำไมพี่ตลกก็พูดอย่างนั้นมาจริงไหนพี่ตลกมาเล่าให้ฟังพอพี่ชีนี่แรงดูเดือดดูเดือดแล้วก็ทุกอย่างด้วยเนาะเอาทุกอย่างนะพี่ทุกอย่างแต่ยาบ้าไม่ดูแต่ว่าเว้นยาเสพติดใช่ไหมยาเสพติดหมายถึงว่าเต็มที่กัญชาสุรานารีการพนันใช่ไหมตอนนั้นแกสุดทุกทางวันนั้นพี่ออกข่าวอมรินทร์พี่พลาดพี่จะพูดว่าผู้หญิงครับพันคนพี่พลาดแต่เมื่อกี้แล้วพูดพี่จะพูดว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในชีวิตพี่รวมทั้งหมดทั้งบริโภคบริการนะเป็นพันแต่พี่ไปพูดเป็นหมื่นไอ้หมื่นนี่คือหมื่นครั้งพี่เสพสองว่าหมื่นครั้งยังน้อยไปถ้าอย่างนั้นนะใช่น้อยคนนะวันหนึ่งก็คงไม่ครั้งเดียวมั้งนี่เฉพาะเมื่อเช้านี่นะผมมันอยู่ขีดๆนะเฉพาะเมื่อเช้านี่น็อตเชื่อไหมแผ่เมตตาชั่วโมงนึงยังไม่หมดเลยผู้หญิงใช่เอาอย่างนี้พี่สีคือพี่สีแค่พูดผิดแต่พี่จะสื่ออย่างนึงเนาะใช่แค่ที่เราโกออกทีวีมันหยาบไงแต่นี่เรื่องจริงเลยสัจธรรมเลยไม่ได้โกหกเลยไปเล่นต่างจังหวัด16วันน่ะเอาผู้หญิง15คนน่ะโอ้ยนอนวันเดียวนะวันเดียวนอนวันเดียวแต่ถ้าเกิด2ที่ก็อาจจะคนนึงมันจะมีเล่น2ที่อย่างสมมติจังหวัดใหญ่ๆที่เล่น2วันคณะโน้ตเชิญยิ้มนะไปเล่น2วัน2วันก็คนเดิมไม่ผมถามหน่อยไปหายังไงเวลาไปอย่างนั้นบ้าอันนี้ผมไม่ได้เอาผู้หญิงมาย่ำยีในรายการพระสิ้นคิดหรือว่ามีเรื่องกับแสงนะแต่พูดเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นจริงพูดเรื่องความไม่ดีความไม่ดีเราอยู่บนเวทีเนี่ยเรามันเด่นสง่าอยู่แล้วไงแล้วเราเป็นตลกดารานะใช่ใครๆก็อยากแล้วนักร้องต่างจังหวัดเนี่ยเห็นตลกเนี่ยตาจะเยิ้มแล้วโอเคเราสามารถหลับตาหยิบได้เลยอ่ะ
นี่เรื่องจริงสามารถหลับตาหยิบได้เลยแต่เราก็เล็งไว้คนไหนแม่งน่ารักคนไหนไม่ถูกฉลกกับเราไม่รอดไม่เคยพลาดเห็นที่แล้วไม่เคยนั่งแล้วไม่เคยนั่งจีบด้วยแค่ส่งซิกเล่นตลกยังไงพี่ทำยังไงทำไงพี่โน้ตจะรู้นิสัยพี่พี่โน้ตก็จะบอกว่าไอตัวคาสโนวาเราไม่รู้จักภาษาอังกฤษเว้ยคาสโนวามันคืออะไรวะแหมพอคาสโนวาพี่โน้ตจะอัมพี่นะคราวนี้ไอนี่ภาษาอังกฤษพี่โยคงคิดว่าเขาอัมอะไรหรอวะคำว่าคาสโนวาใช่ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเกิดพี่สื่อตรงนี้ออกไปนะพี่โน้ตจะขำปากห้อยเลยปากแกห้อยอยู่แล้วสมมติพี่วันนี้เรานอนโรงแรมอะไรอ่ะรู้เลยสมมติโรงแรมน็อตโฮเทลน็อตห้องห้องไหนห้องไหนพี่จะพูดก่อนแล้วพี่โน้ตอยู่ห้องอะไรพี่โน้ตจะบอกห้อง404เฮ้ยพี่อยู่ห้องติดผมเลยผมอยู่406โอ้โหเปิดโอ้โหพี่เปิดแผนที่ด้วยนะเฮ้ยพี่น็อตโรงแรมพี่น็อตแม่งโคตรผีดุเลยพี่แล้วพี่โน้ตเป็นคนกลัวผีไงพี่โน้ตจะจั่วไงจะจั่วจะไปยากอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็นั่งล็อบบี้ขอส่งกันเลยเราก็นั่งล็อบบี้เล่าสักขวดนึงเชื่อไหมนักร้องมาเป็นสิบมารอเจอมาโรงแรมน็อตโฮเทลเนี่ยไม่ต้องจีบโคตรเสียวอ่ะจริงหรือยิ่งไปเล่นที่ไหนเนี่ยเอาในห้องเราเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วพวกเราชอบเล่นไพ่อันนี้ของไม่ดีนะเราเล่าสิเล่าสู่กันฟังนั่งเล่นไพ่จะมีผู้หญิงมาอยู่กันคนละข้างคนละคู่เลยเนี่ยหลังนั่งเล่นไพ่จะมีผู้หญิงนั่งเนี่ยอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนึงนัมมี่4คนไงแล้วผู้หญิงก็เด็กใครเด็กมันไงเป็นคู่นั่นแหละเป็นคู่แล้วเราก็มั่วหมกมุ่นอยู่ในการพนันเนี่ยหมกมุ่นในการพนันมันจะมีคนหนึ่งที่ไปจุ๊บผู้หญิงไปแล้วสักพักพอเรียบร้อยปั๊บออกมานั่งต่อไม่เขาเปิดประตูห้องที่เล่นไพ่นัมมี่คนนักพานักหอเรียกเด็กเราไปเอ้าทำไมกินสองล่ะทำไมกินเบิ้ลล่ะเรียกเด็กเราไปกินเบิ้ลเลยเชื่อไหมเอฟเรื่องจริงนะนี่คือสัจจะโคตรเลยนี่ตลกนี่โคตรเลยว่ะสักพักไปทีละคนทีละคนจนหมดอ่ะในวงดัมมี่ใช่เด็กพี่เด็กพี่เลเด็กไปหมดไปหมดเลยเอ้ากินคนเดียวเลยกินคนเดียวพอเล่นตลกกลางคืนอะไรอาการอะไรรู้ไหมเตะสายไม้สุดจะล้มเขาอ่อนนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเขาอ่อนเรื่องจริงจะแปลกอะพี่ตลกอย่างนึงคือเขาไม่โกรธนะไม่เขาไม่ใช่ลูกเมียเราอะแย่งผู้หญิงกันไม่ไม่โอ้แปลกว่ะมันเขาเรียกอันนี้เราไม่เอาผู้หญิงมาย่ำทีนะคือมันเป็นกรรมเราสร้างกรรมไว้เราเลวมากมันเป็นเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จำยอมนะยินดีนะใช่เขาจำยอมไม่ดังนะจะบอกแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเราก็มันเรียกผู้หญิงพาร์ทเนอร์ผู้หญิงบริการอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแกไปนั่งภาวนาแล้วแกมีเรื่องผู้หญิงผุดขึ้นมาไหมมีดินั่นไงเลยปานเลยนั่นไงว่าก็แผ่เมตตาครบยังไม่ครบไม่หมดมันเยอะใช่ไหมเยอะเห็นไหมคนที่เราเริ่มเผากรรมแล้วเออพอไปนั่งภาวนามาไงพอถึงเนี่ยแล้วมันยังไงวะพี่เห็นอะไรบ้างตอนไปนั่งมีอะไรผุดขึ้นมาบ้างพี่ก็มีผู้หญิงเยอะเอาเรื่องผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะอย่างนี้ต้องให้มันออกมาเนาะต้องให้มันออกมาเยอะครับพี่นะเพราะว่าเรากามเยอะไงกามทุกคนแหละผู้ชายเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วไอ้การกามราคะเนี่ยพี่ว่ามันมาจากเหล้านะพี่เป็นคนที่ไม่กินเหล้าแล้วพี่เป็นคนที่ไม่มีอารมณ์แต่ถ้ากินเหล้าเอาละมีเลยโอ้โหหลายคนเป็นแบบนั้นนะใช่หลายคนเป็นแบบนั้นแหละอืมแปลกเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันก็มีฤทธิ์นะทำให้เกิดอารมณ์แล้วที่หลวงตาพูดถ้าเกิดว่าเหล้าตั้งอยู่ในบ้านมึงลังนึงอ่ะมึงถ้าเกิดมึงไม่เมาอ่ะมึงไม่เมาก็มึงไม่กินแต่ถ้ามึงอยากเมามึงก็ต้องกินแล้วมันอยู่ในบ้านไงอยู่ในบ้านจะไม่กินได้ยังไงโอ้ยแก้วเยติใส่สี่ฝาโซดาน้ำดูดหลอดดูดด้วยใช่หลอดดูดได้แป๊บเดียวแบนนึงโอ้ยกินเหล้าด้วยดูทีวีเล่นบอลหนักเลยเนาะอืมเล่นทุกคู่สู้ทุกลีกทุกลีกเล่นทุกคู่สู้ทุกลีกบุนเดสบ้างนี่กาบ้างห้าโมงเช้ามันจะมีญี่ปุ่นโอ้โหเล่นเอเชียก่อนเลยใช่รอเอเชียก่อนญี่ปุ่น
แล้วก็ตอนเย็นก็จะมีเกาหลีพวกฮุนไดพวกอะไรนะญี่ปุ่นก็ที่ชนาธิปไปอยู่อะไรนะจำไม่ได้แล้วทีมญี่ปุ่นนะเออมันเป็นที่ชนาธิปไปอยู่พอตกประมาณใกล้ๆ 18:00 น. ทุ่มนึงบอลไทยมาแล้วบอลไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพี่ตีเห็นไหมสวยกว่าบอลไทยเหรอบอลไทยไทยลีกเล่นยันลีก2อ่ะคิดดูกันดิวิชั่น2เอาหมดเลยความหน้ามืดเคยได้บ้างมั้ยนี่ที่เล่นตรงนั้นน็อตจะไปถามรายการพนันทำไมมันที่ลุงตาพูดมันติดมันเลิกยากเออการพนันมันเค้าถึงบอกว่าผีการพนันคนที่มันเสียคนเนี่ยเพราะอบายมุขตัวนี้ตัวการพนันเสียคนผีพนันน่ะนะใช่โอ้โหแถวโคนะแถวบ้านผมอ่ะนะมาขู่แม่ขู่พ่อให้ใช้ใช่ขายนี่แหละขายทรัพย์สมบัติหมดขอแบ่งเพราะว่าแล้วยิ่งตอนนี้เล่นพนันหมดไงอ๋อเรื่องการพนันแล้วยิ่งตอนนี้มันมีออนไลน์เนาะออนไลน์อย่าว่ากันเนาะเขาเล่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะในบาคาร่าบาคาร่าโป๊กเกอร์บาคาร่าบาคาร่าสล็อตอะไรเท่าไรโป๊กเกอร์บล็อกลงบล็อกแดงมีหมดแต่พี่ก็ไม่เคยเล่นนะเตือนหน่อยว่าอย่าไปเล่นเดี๋ยวเจ้าของเว็บก็จะด่าโอเคโอเคถ้าเขาไปเล่นสักอะไรอะไรมันมีความสุขก็ทำไปแต่พี่มันหมดตัวแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวนี้มันเล่นง่ายเพราะว่ามันได้เห็นเงินสดไงเนาะด่าด่าให้หนูเยอะพี่ไปด่าพี่หนูว่าไงหนูคลองเตยโอ้โหสายเล่นบอลเลยไอ้หนูเนี่ยให้หนองชาพกเงินไปจ่ายเขา6ล้านน่ะกระเป๋าไอ้ชุดซาวารีอ่ะเต็มทุกกระเป๋าใช่กระเป๋าข้างไอ้กระเป๋าหน้ากระเป๋าบนกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยข้างๆก็ปุ้งเกงเงินสดดิปึกละ 20,000 20,000 โอ้ย6ล้านอ่ะโหเยอะสมัยนั้น6ล้านนี่เยอะนะ6ล้านนี่ถือว่ามหาเศรษฐีแล้วนะแล้วเวลาหน้าคาเฟ่ประมาณบอลเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์มันเตะหัวค่ำอยู่แล้วเปิดวิทยุไงสมัยก่อนเปิดวิทยุไงขี้บุหรี่นี่ยาวเฟ้ยเลยลุ้นบอลเพราะมันจะมีภาพนะป่ะวิทยุอ่าไอ้พวกไอ้ป๋องไอ้อะไร99อ่ะสมัยก่อนอ่ะ FM 99เออ FM 99อ่ะพวกนักภาคบอลน่ะสายบอลตรงนั้นอ้าวคนนี้เร็วพุทธโอ้ยตั้งโอ้ยข้ามไอ้หนูรุ่นใหญ่รุ่นพี่มาพอดีเออเจริญนะมึงอ่ะจะเล่นทำไมวะไปว่าเขาด่าเลยแหละเพราะมันรุ่นน้องเราไงก่อนที่มันจะมีชื่อเสียงเราก็ขึ้นเชิญยิ้มก่อนดังก่อนแล้วตอนนี้พี่หนูอยู่ไหนตอนนี้ตายห่าแล้วตายไปนานแล้วตายไปนานแล้วตายนานแล้วก็เป็นน้องที่เรารักมันเขาเป็นคนมีเมตตานะหนูเชิญยิ้มเนี่ยแต่ยังไงอ่ะเราไม่ใช่ว่าเอาหนูไปย่ำยีนะคนเรามันผิดพลาดเนาะผิดพลาดตลกเนี่ยจะเสียเรื่องผู้หญิงการพนันแล้วก็ยาเสพติดมันเป็นเพราะอะไรที่เป็นเพราะว่าเราหาเงินง่ายหรือว่ามันยังถูกต้องคือวันนี้พี่เนี่ยสมมุติได้ตัวมา 6,000 อย่างเงี้ยใช้แม่งหมดพรุ่งนี้ได้แล้วอ๋อรู้อยู่แล้วว่าได้ตังค์แน่ค่าตัวพี่นะอย่างน้อยที่สุดในสมัยก่อนนะเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ย 3,000 นี่ถือว่าขี้ๆเลยโอ้ 3,000 โอ้ขี้ตะลุยต่อวันนะต่อวัน 3,000 นี่มันเงินเดือนเลยนะเงินเดือนคนในยุคนั้นนะ 6,000 บาทนี่นะพี่ได้ค่าตัวอยู่กับพี่โน้ตเนี่ย 12,000 ยังมีเลยวันนึงเนี่ยวันเดียววันเดียว30ปีที่แล้ว12,000ได้ตอนแรก25บาทเลยพี่เนาะยุคนั้นอ่ะยิ่งโน้ตเชิญยิ้มไปเดินสายนะไปอย่างรู้ไปต่างจังหวัดเงี้ยค่าตัวหาคณะพี่โน้ตเป็นแสนนะแล้วพี่ได้ 10% น่ะเราคิดดูดิแสนนึงนะแสนสองยังมีเลยก็พี่ถึงบอกกับพี่ได้12,000เห็นป่ะเดี๋ยวนะตลกเนี่ยค่าจ้างมีกว่าศิลปินโอ้ยไม่ต้องมีไม่สู้เลยนะก็มีแบ็กอัพมีตัวเล่นนั่นเองแต่ไอ้แสนสองเนี่ยมันก็แบ่งกันเป็นคน10คนน่ะกับ20คนน่ะวงอ่ะนะอย่างพี่เลพี่โทแล้เนี่ย 10% อย่างไอ้จอร์ดก็ประมาณ 5% 6% ไอ้ลอกไอ้กระลอกไอ้กระลอกไอ้ตลกไอ้เกรด C ลบมันก็อาจจะได้ 3% อะไรเงี้ยใช่มั้ยเอาถามหน่อยงานแบบนี้เล่นกี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงรับแล้วเหรอรับเลยเหมือนแบบเล่นดนตรีสดแต่ก็2ที่นะอ๋ออย่างคาเฟ่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเวลาผมจับเวลาไงมันสลับกันคือจ้างคนละ 60,000 อย่างเงี้ยที่ละ 60,000 หรือที่ละ 50,000 แต่2ที่เล่น2ที่นะต้องให้ได้แสนนึงอ่ะให้ได้แสนขึ้นน่ะยังไม่มีไม่ได้ต้อง 80,000
วันเราขึ้นไปหยับเวทีแค่ไม่เกินชั่วโมงเลยใช่ได้ละ 50,000 อ่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งทุกอย่างอ่ะได้ทั้งร่างกายนวลนางเฮ้ยอย่างนี้จริงๆแล้วจริงๆเล่าเรื่องก็ไม่ใช่ที่นั่นดูแลด้วยบางทีถูกไหมเขาดูแลอยู่แล้วอาหารการกินเนี่ยเขาไว้ข้างหลังเลย VIP เลย VIP เลยเหล้าเบียร์นะเหล้าเบียร์ฟรีหมดเต็มที่เต็มที่ไม่ต้องจ่ายแล้วข้อดีของพี่ตลกคือมันแล้วแสบหรือไม่แสบไอ้เหล้าเบียร์ไม่เท่าไหร่ไปกระชากนักร้องทำไมเออนั่นน่ะดิมันตลกกับนักร้องเป็นของคู่กันเนี่ยมันขึ้นไปทีเดียวกันใช่ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดพี่ไม่กลัวป่วยบ้างเหรอช่วงนั้นมันไม่มีเอดด้วยโอ้เออเมื่อก่อนมันมี227เนาะเมื่อก่อนมันไม่มีเอสมันมีแต่โรคเริ่มทำอะไรก็ได้หนองในเทียมหนองในอะไรเงี้ยหนองในนู่นมีตั้งแต่ยุคโอ้แต่เพิ่งยุคนู้นอะไรดีมากเลยเนาะดีกว่าคนทำได้เงินเดือนยุคนั้นแบบระดับผู้บริหารเนาะก็เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าตลกแน่เงินเดือนมากกว่านายกรัฐมนตรีนะจริงๆถ้าคืนละ3-4,000อย่างต่ำนะใช่ยิ่งสุขสาวเนี่ยไม่ต้องสืบเลย5,000ขึ้นแล้วก็ไม่เหลือตลกที่เหลือก็มีไม่กี่คนหรอกก็จะมีพี่หม่ำเนี่ยเหลือแน่พี่โหน่งเนี่ยเหลือพี่เท่งเหลือทำไมต้องเหลือ3ท่านนี้คุณนี่กลัวเมียเราคนกลัวเมียเพราะตอนนั้นเสรีไงการค้าเสรีพี่สีอ่ะการค้าเสรีคาสโนว่าคาสโนว่าคือเราโคตรเร็วอ่ะไอ้ตัวนู้นก็เหมือนกันคนดีดีพี่ดีพี่วัดนี่แอบอยู่ข้างหลังพี่หยองสวัสดีครับพี่หยองก็สวัสดีพี่หยองผมติดไม่รู้มันไปเอามาวัดตรงไหนนะผมคาโตโนวาอันดับ3ของเมืองไทยโอ้โหนี่เขาผมกันตลกสุดยอดไปเลยพี่ติดไมค์หน่อยวะต้องติดไมค์แล้วแหละผมชอบคนแบบนี้ทอดแต่ติดนะตอนมันเป็นคาโตโนวาตอนนี้พี่ตัดกระจูแล้วพี่ไปกันทีแล้วอะไรนะอะไรนะไอ้นี่เขาเก็บหมดอะแกกินน้ำมงน้ำหมากเขาเก็บหมดว่าเป็นหน้าดูเลยไอ้หยองเนี่ยนะเป็นโรคจิตทำไมอะสมมติคนไหนเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันจะแอบมองตอนนี้ไอ้หยองอยากได้เขาอะแต่เขายังไม่เอารอให้ซูเปอร์ตาร์ซบเซาก่อนแล้วเขาจะตามไปเก็บช่วงตลาดไปเป็นคนมีเป้าหมายเป็นคนเป้าหมายวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรวันนี้ใช่มีอยู่หลายลายไม่เอาไม่พูดเอาไปพุ่งชนก็มีแหละเนื้อนะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบข้างใครแล้วมันจะจำเข้าไปในยีนนะต้องเอาได้มันต้องรอตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่สีพี่หยองวิวัฒน์นะผมรู้จักเขาเรียกอะไรนะดาราขึ้นมาเยอะเลยนะไปหนึ่งมาเลยพอแล้วจะปิดเพลงละลูกเลยนะจะปิดเพลงแล้วมันนานเดี๋ยวแฟนคลับ FC หลวงตาจะหาว่าเราประพูดย่ำยีไม่สรุปเลยพี่ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเขาอยากรู้หยอกล้อเป็นการหยอกล้อคือเราพูดถึงผู้หญิงนักร้องตลกมันของคู่กันมันของคู่กันมันมีมานานแล้วไม่ต้องหัวลงมันเป็นเช่นนี้มานานแล้วเป็นเช่นนี้มานานแล้วครับเป็นเช่นนี้มานานแล้วก็ตลกถามว่าพวกตลกทำไมมีแฟนเยอะแฟนตัวเองผมเล่าให้ฟังง่ายๆ2 นาทีเลยเพราะพวกตลกพวกนี้ไม่ได้อยู่กับที่พวกนี้ได้มีโอกาสไปหลายๆสถานที่และไปเจอคนเยอะพอเจอปุ๊บก็เตาะวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรไงวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรเตาะไปทั่วเตาะไปครับพอวนมาอีกวันนึงก็เตาะอีกโอ้ยนี่ไม่ได้แน่เว้ยไม่ได้แน่เราก็ออกรูปตลกเอาอย่างงี้มีอีกคำถามนึงที่หลายๆท่านอยากรู้ทำไมตลกชอบได้เมียสวยก็ตลกมันอาภัพตลกมันหน้าตาไม่อย่างเงี้ยแล้วมันก็พยายามมองอะไรที่เกินเลยไว้แต่เขามีคำนี้ไงที่บอกว่าหล่อมะกดตลกมักได้ไงตลกกินเรียบคือตลกมันเป็นเวอร์ชั่นขี้อายหน่อยๆแต่เวลาลึกๆแม่งมันไม่ขี้อายนะมันไม่เสียมจริงหรอกมันจะมีคำหยอดคำจิ้มมันคือน้ำหยดลงหินอะโอเคมันก็เข้าข้างตลกทำไมถึงมีแฟนสวยตลกทำไมถึงมีแฟนสวยทำไมพี่เพราะอีกคนนั้นแหละมันเล็งเห็นตลกว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมเห็นไหมอ่ะอย่างเมียไอ้หม่ำเมียไอ้เท่งเมียไอ้โหน่งเห็นไหมเล็งเห็นไหมเขาสวยทั้งนั้นเลยตอบเขาต่อไปผัวก็คงดูแลเขาได้มีกิจการมีร้านเลย
แต่ถ้าเกิดมีผัวอย่างไอหยองไอสีคงเรียบร้อยคิดผิดอีนั่นคิดผิดอีนั่นคิดผิดไปแล้วบ๊ายบายไม่มันธรรมดาใครจะไม่เอาเป็นผัวนะได้แต่ได้คือละ5,000น่ะเอาไม่รวยด้วยตลกนี่มันดีอย่างนึงเหมือนที่หลวงตาพูดว่าตลกมันมีอิทธิพลนะคือสมองการใช่นักเลงทหารตำรวจเจ้าพ่อมาแล้วก็บอลดีอะไรเข้าได้หมดเราไปทุ่งหลังแหละยิ่งผู้หญิงอ่ะเขาชอบแบดแบดหน่อยแบดแบดคนแบบอารมณ์ศิลปินอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนทะลึ่งตึงตังคนน่ารักตลกอ่ะคนสนุกเออคนสนุกใช่ใช่เขามองว่าอยู่กับตลกแล้วไม่เครียดแต่จริงแม่งโคตรเครียดเลยพอได้ผมเครียดหยุดไม่อยู่ตอนนี้ก็เลงและแม่พี่เมย์อยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมีแฟนตลกกันทีพี่หยองซุ่มอยู่ครับวันนี้ไอ้มดโอเคนักร้องก็มีเมียสวยได้นะมีเมียสวยได้มึงเป็นกระเทยยังมีเมียได้ไงโอ้ยสี่คนอะไรเลี้ยวรถไอ้มดอ่ะมันไอ้มดอ่ะมุกมันดีกว่าตลกอีกบางวันน่ะเลี้ยวเฉยมดมันเรียนรู้เรื่องตลกไงฝากเพจของมดรังสิมันด้วยได้ครับหลวงตาอานาปานสติฝากด้วยเข้าไปดูคนหน่อยไม่ไหวมีแค่18คนหลายปีเฮ้ย18คนมันก็ถือว่าโอเคแรกๆ4นะเว้ย4ก็ไม่มีใครแล้วมีพ่อไอ้มดแม่ไอ้มดแล้วตัวมันแล้วก็มีน้องชายมันคน4คนพอดีครับก็ฝากด้วยแล้วกันด้วยกดไลค์กดแช่งไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันหลวงตาอานาปานสติไอ้นี่อนาคตดีจริงจะเล่นตลกหรอเลขที่บัญชีลงทุนขยายหอฉันเอาสาราสิ้นคิดเร็วหน้าที่ใครอ่ะเออดิไม่เรียกบัญชีจำได้คนเดียวบอกเขาบอกเขาไปทันทีดิธนาคารกรุงไทยนะ660-729-1929นะชื่อบัญชีก็พระสินทรัพย์ตีรังนะธนาคารกรุงไทย660-729-1929ชื่อบัญชีก็พระสินทรัพย์ตีรังโอเคเอฟไม่ได้กินแล้วครับโอเครวมบุญเพลงรถตาสินสังเลซีไปไหนวะอยู่ไหนวะมันกินเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแขนต้องการมันนี่ถ้ามันมีมีดมันแทงเลยเนี่ยไปไหนมาวะมาร่วมลงทุนกับหลวงตาขยายหอฉันพระสินคิดหรือหลวงตาสินทรัพย์เจริญธรรมโมถ้าสงสัยทำอย่าทำมันเสียเวลาและอีกอย่างมันไม่ได้บุญ660-729-1929เรามาร่วมลงทุนหุ้นส่วนกับหลวงตาสร้างศาลากินข้าวของแม่ชีแล้วก็กินข้าวของสังฆรีด้วยแล้วก็ฉันข้าวของพระด้วย okay. จะได้รวมกันมาฉันพร้อมหน้าพร้อมตากันขอให้ทุกท่านทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลงสาธุทุกท่านครับ